ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะมาทำพายเสาวรสกันค่ะเราจะมาทำตัววุ้นเสาวรสกันก่อนวุ้นเสาวรสหลายคนอ่ะกังวลใจเรื่องการทำวุ้นแต่อยากจะบอกว่าวุ้นอ่ะทำง่ายเราไม่ได้ทำวุ้นใสๆไงวันนี้เราทำวุ้นที่แบบมีความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติที่แบบนุ่มๆเด้งๆก็จะอร่อยมากขึ้นในนี้นะคะนานาใส่ผิวมะนาวเมื่อกี้ที่บอกผิวมะนาวเหลืองนะอ๋อเลมอนใช่เลมอนแล้วก็น้ำเมื่อกี้เป็นน้ำเลมอนนะไทยโซนะเสาวรสกับหอมเปรี้ยวๆอย่างจะเป็นมะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็จะหอมมากๆเลยบ้านไหนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับใช่เนี่ยคุณดมสิกลิ่นสดชื่นสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟท์โตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆครับผมโดยก่อนเริ่มทำอาหารเนี่ยนะคะเราก็จะมีเกมสนุกๆเล่นกันใครก็ตามที่ชนะในเกมนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้สั่งคนที่แพ้ให้ทำกับข้าวในมื้อนั้นนั่นเองเขาเรียกว่าพอหอมปากหอมคอไม่จริงจังกับการเล่นเกมเพราะว่าเราจะมาเน้นที่รสชาติของอาหารตอนนี้กลายเป็นเกมจริงจังมากขนาดพีดีบอกโจทย์ว่าเกมอะไรนี่เราสองคนไม่ทำอะไรเลยนอกจากเสิร์ชอ่ะอ่ะโอเคครับเกมของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าหนูเอาแครอทมาฝากน่ารักเนาะน่ารักครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับและเกมของเราในวันนี้มีชื่อว่าหนูเอาแครอทมาฝากกติกามีอยู่ว่าในแปลงปลูกผักที่อยู่ตรงหน้าคุณนานาและคุณเท็ดดี้นั้นจะปลูกผักเอาไว้หลากหลายชนิดครับแล้วก็ถึงฤดูที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วคุณนานาและคุณเท็ดดี้ต้องสลับกันเก็บใครเจอแครอทสีส้มก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะครับหนูเอาแครอทมาฝากเกมวันนี้คือใครก็ตามที่เจอแครอทหัวสีส้มก่อนคนนั้นชนะแครอทที่ไหนสีเขียวรีบก่อนเอ้ยคุณก่อนสิเราให้ทีก่อนอะไรมาสกิดเอาเลยเอาเลยผมมีก่อนผมมีความเสี่ยงมากกว่านะเอาเลยทำไมต้องเชื่อถึงเวลาเล่นเกมเนี่ยเป็นพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องเริ่มก่อนแต่ดูทรงแล้วเนี่ยคุณนานาเหมือนจะมีเล่ห์สนายแอบแฝงยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแมนๆวัดใจไปเฮ้ยโอ้โหอ๋อคือทุกคนมีแครอทแปลว่าที่มันอุ้ยนี่ไม่ใช่นี่มะเขือเทศอ๋อเฮ้ยอ๋อมีหลายอันเหรอเฮ้ยเราโดนหลอกอ่ะที่เมื่อกี้เราซุ่มดูก็ไม่ใช่ดิที่เมื่อกี้เราดูกันคิดว่าคือสีส้มแน่ๆคือสีส้มแต่ไม่ใช่แครอทผิดหวังกับสิ่งที่วางแผนไว้สินะครับคุณนานาโอ้หลอกไม่หลอกเหรอวะเอ้ยสีเขียวด้วยแครอทสีเขียวอีกแล้วล่ะได้สีส้ม2ทีแล้วนะเอออ่ะมาอ่ะมาโอ้ใจเย็นๆนะครับเกมนี้ลุ้นนานหน่อยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลุ้นกันไปแล้วจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ช่างใจแล้วนะว่าจะหยิบอันนี้เหมือนว่าคุณเท็ดดี้จะยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องทำใหม่ต้องทำใหม่นี่ไงนี่หยิบคุณหยิบนี่คุณหยิบชนะไงเอาร้อยโถคุณเท็ดดี้ครับเป็นฝ่ายชนะนะครับรอบนี้เท็ดดี้โอ้ยอ๋อเข้าใจว่าแพ้ชนะเอาเหรอเอาดีใจเอามาเอาอินเสิร์ตนะครับมาเอ้ยน่าจะโกหกมันโอ้มันสายไปแล้วครับคุณนานาเฮ้ยแบบนี้
ี้ก็ได้แหละครับเนี่ยคุณเท็ดดี้เอากับเขาหน่อยสินานๆจะชนะสักทีนึงอ่ะเอาปรบมือเฮ้ยจริงอ่ะเนี่ยเข้าใจว่าแพ้นะเนี่ยมันดูออกเลยว่าพี่เขาตั้งใจจะซ่อนอันเนี้ยไม่จริงจริงไม่ตื่นเต้นอ่ะอ่ะตอนแรกคือบอกว่าถ้าหยิบอันนี้แพ้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ใครก็ตามที่เจอแครอทก่อนคนนั้นชนะใครก็ตามที่เจอแครอทหัวสีส้มก่อนคนนั้นชนะแครอทที่ไหนสีเขียวภูมิใจมากอ่ะผมเป็นผู้ชนะผมพูดแล้วกันพายสวรสอ่ะเมนูของเราในวันนี้ครับเราจะมาทำพายสวรสกันค่ะแล้วฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอเมนูพายสวรสมะนาวเมนูขนมอร่อยอร่อยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มๆมันๆเสิร์ฟพอดีคำและทำตามได้ง่ายๆมาฝากครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับเมนูของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำตัววุ้นสวรสกันก่อนวุ้นสวรสหลายคนอ่ะกังวลใจเรื่องการทำวุ้นแต่อยากจะบอกว่าวุ้นอ่ะทำง่ายเดี๋ยวมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันครับผมแน่นอนค่ะเลือกใช้ผงวุ้นคุณภาพผงวุ้นตรานางเงือกสังเกตว่าเราจะไม่ตั้งไฟก่อนเราจะเอาวุ้นใส่กับน้ำผสมให้เข้ากันผมมาติดตามนะเขามีแบบเป็นคอมมูนิตี้นะแล้วก็หลายครั้งนะที่เราแบบโพสต์สูตรวุ้นไปเนี่ยเขาถามว่าแบบการทำวุ้นแบบพวกมีรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะทำยากคุณแนะนำยังไงได้บ้างก็อย่างที่เราบอกมันไม่ได้ยากเลยถ้าคุณรู้วิธีการทำเราใส่ผงวุ้นลงไปใส่ไปเลยคุณจะเห็นว่าวุ้นเราไม่เป็นลูกเพราะว่าเวลาเราใส่วุ้นเข้าไปเนี่ยนะคะเราจะไม่ตั้งไฟเอาวุ้นใส่น้ำคนให้เข้ากันก่อนเทคนิคการทำให้วุ้นของเราเนี่ยเนื้อมีความหยุ่นมากขึ้นนานาใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงอ๋อต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะใช่เราไม่ได้ทำวุ้นใสๆไงวันนี้เราทำวุ้นที่แบบมีความเปรี้ยวด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติที่แบบนุ่มๆเด้งๆก็จะอร่อยมากขึ้นสังเกตว่าเรายังไม่ใส่ของเปรี้ยวลงไปเลยนานาตั้งไฟแค่ผงวุ้นน้ำแล้วก็แป้งข้าวโพดจนสุกก่อนอ๋อเทคนิคเป็นแบบนี้นี่เองการตั้งไฟกับส่วนผสมที่เป็นวุ้นนะคะต้องตั้งไฟจนกระทั่งวุ้นของเราเดือดนะต้องรอให้เดือดแบบนี้ขอบเริ่มเดือดยังใช้ไม่ได้ต้องรอจนส่วนผสมเดือดตรงกลางพูดทำไมเนี่ยเดือดแบบนี้ปุ๊บๆๆๆตรงกลางแบบนี้ถึงใช้ได้วุ้นเขาจะได้ทำงานได้เต็มที่หลังจากเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นลงไปเอาละครับนี่เลยนะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะครับไม่ต้องไปต้มแบบให้น้ำตาลละลายแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเป็นน้ำเชื่อมที่รสชาตินี่คือเท่ากันทุกห่อทุกซองเลยรสชาติหวานกำลังดีจากนั้นนะคะของเปรี้ยวของเราวันนี้ผิวมะนาวเหลืองอันนี้ก็จะมีแบบกลิ่นหอมๆนะครับใช่ถูกไหมสวรสนะคะวันนี้เป็นแบบแช่แข็งเหรอเออซื้อแบบง่ายๆเลยถ้าผมแบบเปิดออกมาแบบคว้านออกมาใส่ได้ไหมได้เหมือนกันหาเหมือนกันเลยแต่มันเสียเวลาไงปัจจุบันมันมีแบบนี้ขายแล้วและสุดท้ายน้ำมะนาวนิดนึงค่ะในนี้นะคะนานาใส่ผิวมะนาวเมื่อกี้ที่บอกผิวมะนาวเหลืองนะอ๋อเลมอนใช่เลมอนแล้วก็น้ำเมื่อกี้เป็นน้ำเลมอนนะโอ้ยไฮโซนะสาวรสกับหอมเปรี้ยวๆอย่างจะเป็นมะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็จะหอมมากๆเลยบ้านไหนมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับใช่เนี่ยคุณดมสิกลิ่นสดชื่นสุดๆต้องเจาะรูที่แมสหน่อยคุณพี่ได้กลิ่นแล้วนะจมูกคุณเท็ดดี้ไม่ผิดครับแต่ติดที่กลิ่นมันเข้าไปไม่ถึงคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่พิมพ์เลยค่ะนี่ครับบอกได้เลยว่าวันนี้อนุเนะมากๆเป็นพิมพ์แบบถ้วยเล็กๆแบบนี้นะครับคงคอนเซ็ปต์แบบเดิมค่ะอร่อยให้น้อยย่อยง่ายครับอร่อยให้น้อยย่อยง่ายครับผมเห็นด้วยนะครับคอนเซ็ปต์เป๊ะคงเส้นคงวาทุก EP จริงๆเฮ้ยไม่ต้องตรงตามคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นไหมก็คุณนานาเขารักษามาตรฐานนะครับเฮ้ยเห็นป่ะ6เลยไม่เป็นไรนะลูกค่อยๆทำขอโทษค่ะป้าไอตัวเสารถน่ะเม็ดกินได้ใช่แล้วไอ้แต่ว่ามันไม่สวยนะไม่ที่เห็นคือผิวมะนาวนะจ๊ะโอเค
นี่เราต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นหน่อยแล้วค่อยเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะใช่เราจะทิ้งให้เขาตึงๆตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะบีบหน้าเมอแรงข้างบนแล้วก็ทอดไฟโอ้โหอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะรอให้ตัววุ้นเสาวรสของเราเซตตัวนะครับค่ะระหว่างที่คุณอานาและคุณเท็ดดี้รอให้วุ้นเซตตัวนั้นเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามวิธีการทำพายเสาวรสมะนาวกันต่อนะครับเอาละครับอันนี้วุ้นของเรานะฮะกำลังรอเย็นแล้วก็เดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นเพื่อให้เซตตัวแต่ว่าความอร่อยอีกอย่างนึงของเราวันนี้คืออะไรเอ่ยเราจะมีครัมเบิ้ลกรุบๆกรอบๆด้วยซึ่งทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาทำด้วยกันอันนี้คือขยำขยำเลยง่ายไหมคือบางคนอ่ะก็จะใส่ถั่วลงไปด้วยเออมันจะได้หอมๆอ่ะนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครัมเบิ้ลแต่ละคนมีสูตรแตกต่างกันวันนี้เราใช้เนยสดชนิดเค็มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่เกลือเขามีรสชาติอยู่ในนั้นใช่เราก็จะเอาส่วนผสมตรงนี้ค่ะไปอบในเตาอบช่วงอร่อยได้สุขภาพกับเคดีแคร์คุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงจริงนะคะแต่เราก็ต้องรับประทานอาหารให้อร่อยแล้วก็ถูกหลักโภชนาการด้วยมีสุขภาพสตรีท่านหนึ่งโพสต์ขึ้นมานะคะที่เพจของเคดีแคร์พรอดักว่าป้าขอคำแนะนำค่ะคือที่บ้านของป้าตอนนี้นะคะมีคุณลุงที่ชอบกินหมู3ชั้นทอดน้ำปลามากค่ะรับประทานมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นยิ่งเข้มข้นยิ่งดีแต่ปัจจุบันสุขภาพของคุณลุงไม่ค่อยจะดีเริ่มมีภาวะของไตเสื่อมป้าก็เลยอยากจะขอคำแนะนำค่ะจะแนะนำอะไรล่ะก็ไปหาหมอไปโรงพยาบาลสิอาจารย์พอจะมีสูตรการทำโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะทำไมไม่คิดถึงซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ไปชมค่ะวิธีทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะสับปะรดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักพักไว้2ชั่วโมงใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะหมู3ชั้นที่หมักไว้เคล้าผสมพอเข้ากันนำหมู3ชั้นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักใส่ภาชนะตามด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์คลุกเคล้าให้เข้ากันรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาการใส่สับปะรดลงไปจะช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้ผงหมักอีกครั้งและการเอาหนังของหมูออกจะทำให้มันและหนังน้อยลงค่ะเนื่องจากลดปริมาณไขมันที่รับประทานเข้าไปด้วยแหละค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมแต่หมู3ชั้นทอดน้ำปลาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม600มิลลิกรัมลดลงถึง900มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60% เลยค่ะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยแล้วก็ส่งมาได้ค่ะที่เพจ KD Care Products นะคะตำรับของใครอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกใจจะมอบให้เลยค่ะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ KD Care แบบนี้ส่งให้คุณผู้ชมถึงบ้านทันทีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KD Care Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาราเคดีแคร์มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในขนาด300มิลลิลิตรหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึง31สิงหาคมนี้